ของเด่นมณีฉลามดำนี่ดูว่าวันนี้มาชกในเกมตั้งรับแล้วก็เนียนนะครับมีลูกถีบทำลายจังหวะมีหมัดหน้าโอ้โหดูครับทำให้ทางด้านของเด่นมณีนี่ซึ่งพยายามจะเดินเข้าหานี่ทำอะไรได้ไม่ถนัดแล้วก็ดูว่าจะเริ่มโมโหแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะเบียดเร็วขึ้นครับน้ำเงินมาเตะย้ายไปก่อนลงดานประตูนะครับฉลามดำน้ำเงินเด่นมณีแล้วก็มวยรุ่นนี้นะครับในน้ำหนัก106 107 108เนี่ยนะในอดีตที่เก่งๆก็มีทั้งสอนรายน้อยนะสอนรายน้อยศักดิ์วิทยานะครับมีทั้งแสงทองจักรพงษ์เสรีลูกน้องจอกแล้วก็หนุมานสิทธิ์พ่อหลวงคงคาเกียรติศักดิ์คงคาแล้วก็มีฝนหลวงนะครับลูกเสด็จเจ้าแม่พงทองครับ106นะครับรุ่นนี้เขี่ยล่างไปก่อนนะครับเด่นมณีไฟนี้มาซ้อมสันติมวยไทยด้วยนะครับอยู่กับพวกตักศิลาครับกรรมการเบรกเกมแล้วนะครับเตือนแล้วนะครับยกนี้ยกที่2ครับออกอาวุธกันแรงๆหน่อยครับกรรมการเตือนอย่างเป็นทางการเลยครับอ่ะตามกันต่อครับเหลืออีกนาที20วินะครับยกที่2ครับเรียกว่าถ้าไม่ออกอาวุธนี่ไม่ได้นะครับศึกมวยมันวันศุกร์ของเรานี่จะเน้นออกอาวุธมาเลยครับตอนนี้ก็พยายามจะเบียดเข้าหานะครับเด่นมณีแต่ว่าโดนถีบทำลายจังหวะไปหลายครั้งนะครับลูกถีบของฉลามดำนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสร้างปัญหาให้กับเด่นมณีพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ท้อนะครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปดูครับนี่นะครับมีหมัดทิ่มขวาตรงๆเอาเลยครับเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับจะเข้าจุดโฟกัสครับแม่ดูแล้วยังคู่ขี้กันอยู่อะนะเด่นมณีขยับเข้าไปอีกฉลามดำแดงนะครับเด่นมณีแม่รูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินมวยอายุน้อยๆ อย่างนี้นะมาชอบเรื่องของกีฬานี่อะไรก็ได้อะฉะนั้นก็ทำให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยนะครับแต่ในนามของพี่ดีเนี่ยก็จัดมวยให้แฟนได้ชมกันทั่วประเทศช่วงปลายยก2นะครับก็ยังไม่มีใครทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับเด่นมณีครับเป็นฝ่ายพยายามจะเปิดเกมครับเข้ามาทีละนิดทีละนิดฉลามดำเป็นมวยที่ใช้ตีนซ้ายหน้าทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับครับเรียกว่าอาวุธมวยนี่จุกจิกเลยครับตอนนี้แต่ว่าเพียงยกที่2เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปปลายตอนนี้เริ่มเดินเบียดแล้วนะครับเด่นมณีมีทิ่มลำตัวไปก่อนแล้วก็เตะเจาะยางครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับป่าแม่ไม้มวยไทยนะครับในห้างวินัยวีระพุทธชงเอาละครับยกนี้นะครับเชื่อว่าเกมการชกนี่น่าจะสนุกดูเดือดตื่นเต้นมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านของเด่นมณีนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาฉลามดำนั้นก็อาวุธจุกจิกนะครับมีลูกถีบเอาเลยครับแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้มาดูกันนะครับว่าถ้าโดนเบียดหนักๆเนี่ยจะแผ่วหรือเปล่านะครับทางด้านของฉลามดำอ้าวยก3นะครับมวยรอบ CPF เงินล้านนะครับฉลามดำแดงน้ำเงินเด่นมานี่มีสถานะครับเด่นมานี่กรรมการธงชัยอ้าวสับแยกก่อนอ้าวเด่นมานี่เข้าอีกฉลามดำมาครับซ้ายปลายยังไม่เข้าเด่นมณีหมัดโอ้ปามแล้วโอ้ลูกนี้ใช้ได้ไม่ฟาวนะเพราะมือยังไม่ถึงพื้นโอ้โหลูกนี้นี่ฟรีคิกไปเลยนะครับขวายาวๆเต็มชายโครงไป1ดอกมาดูเบียดเข้าแล้วครับตอนนี้ดูนะครับในเวทีนี่เริ่มจะฮือฮากันขึ้นมาแล้วพอเด่นมณีเนี่ยเริ่มออกอาวุธได้เข้าเป้าชัดเจนครับนี่แหละครับ CP เจริญพ่อกับพันอาหารจำกัดมหาชนท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในเรื่องมวยแล้วเนี่ยสนับสนุนเด็กไทยตลอดเลยทีเดียวในนามของ CP แล้วก็ CPF เอาทุกหมานายแล้วเด่นมานี่ขวางขวางขวางเสียบไปเอาเตะโดเอาโตมาคู่2วันนี้นะครับ CPF เงินล้านนี่นี่มันมันอย่างนี้แล้วก็รางวัลเดี๋ยวรับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยเลยทีเดียวโอ้โหชุดนี้นะครับทางด้านของเด่นมณีนี่ทำได้สวยนะครับทั้งแข้งทั้งเข่าเรียกว่าทางด้านของฉลามดำนี่พยายามจะขวางนะครับแต่มาโดนโอ้โหแทงสวนดูกันวงในดูแล้วครับดูลูกกดโอ้นี่แหละครับทางด้านของเด่นมณีมาแล้วครับเข่าอาชีพนะครับเริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะครับวงในเอ้าลุ้นอย่างเดียวมาดูดีจริงๆนะครับสิเทพเงินล้านอย่างนี้เอ้าซ้ายไปเด่นมณีเข้าใกล้เอ้าโอ้โหมาแต่ขวาสวยเอ้าตั้งไว้โตเด็กอะไรอายุไม่เยอะนะครับแต่โอ้โหศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครบถ้วนเอ้าเสียไปในไม่ได้นะครับอย่าหมดอย่ายุบอย่าย่นนะเอาประกันธงชัยแกะแยกโอ้โหวงในนี่ตอนนี้แลกกันแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างขวางแล้วก็แทงสู้กันมาเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับทางด้านของเด่นมณีไม่สนซ้ายไปก่อนดูว่าฉลามดำนี่จะประหยัดอาวุธมากไปหรือเปล่าครับยกนี้เอาเลยครับจะอาศัยหลักเหลี่ยมนี่มาโดนลูกขยันของเด่นมณีนี่เดิน
สาดแข้งแล้วก็ปล้ำในแทงเข่าได้สวยๆครับอ้าวเดินอีกเดี๋ยวมันนี้ต้องเดินตลอดนะครับอ้าวเข้าใกล้ไปเรื่อยหายใจรถต้นคอไปอ้าวเข้าใกล้อีกอ้าวฉลามดำมาขวาไปเดี๋ยวมันนี้ลงดานก่อนอ้าวตอนให้ชนกันอ้าวเตะขวามา2ดอกเอาโต้เอาหมดยกที่3เกงสีแดงครับเด่นมณีน้ำเงินครับเอาละครับเกมจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่านะครับยกนี้ทางด้านของเด่นมณีนี่พยายามเบียดเข้าหาแล้วก็มีลูกถีบนำไปก่อนนะครับทำลายจังหวะของฉลามดำเหมือนกันเอาละครับมาดูวงในโอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลูกนี้นะครับต่างฝ่ายต่างล้มนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันครับเอาเดินอีกเด่นมณีเดินเอ้าซ้ายฉลามดำมาหาเด็กอย่างนี้มาต่อยเหนื่อยง่ายหายเร็วพักยกก็เดี๋ยวก็หายแล้วเอาเด่นมานี้ขวางไปเสียบเอานะเอ้ยแม่นายังตีไม่ชัดกรรมการธงชัยแกะแย่นี่แหละครับมวยรอบ CPF เงินล้านครับแชมเปี้ยนนี่รับไปเลยครับ300,000 บาทพร้อมเข็มขัดเกียรติยศครับไม่มีใครอยากแพ้ครับแล้วนัดนี้แพ้ไม่ได้ด้วยครับแพ้นี่ตกรอบทันทีเอาตีบีดโอ้โหแกแทงหัวรอดเชือกเลยครับโอ้โหดอกนี้ทำได้ดีนะครับขวางแทงสวยนะครับทางด้านของเด่นมณีเอาละครับฉลามดำต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่าวงไหนนี่ดูเสียเปรียบพยายามจะออกแข้งประกาศโอ้แต่ว่ามาทุกรูปแบบนะครับทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งแข้งแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเด่นมณีโอ้โหติ่มปลายนี่มาติ่มปลายนะครับไล่มาเรื่อยเด่นมณีกรรมการธงชัยแกะแยกชนอย่างเดียวเด่นมณีฉลามดำสร้างจังหวะไม่ได้เอาเข้าใกล้ไปอีกหายใจรถต้นคอไปเรื่อยนะครับเด่นมณีเอาเข้าใกล้ไปเจาะยักษ์ขวามาไม่เข้าเสียไปเอาสู้กันดีเหลือเกินนะครับโอ้โหถึงพลิกถึงขิงแล้วนะครับฉลามดำก็เนี่ยวงนอกชัดเจนนะครับส่วนเด่นมณีก็ได้เนี่ยครับเข่าแหลมๆยัดเข้าไปเอายัดซ้ายครับมีศอกด้วยเอาแทงคืนไปยัดมาครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับโอ้โหเรียกว่าลูกขยันเนี่ยอยู่กับทางด้านของเด่นมณีแต่ลูกสวยงามนั้นอยู่กับฉลามดำครับตอนนี้เบียดสู้กันดูวงในโอ้เอาละครับตอนนี้วงในนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคู่ขี้สูสีนะยังไม่มีใครได้เปรียบชัดครับนี่แหละครับอ่อนนมอ่อนเนื้ออ่อนไข่นะเดินไม่จริงเตะไม่จังนี่ไม่ได้นะครับนี่นะครับบูรอบซีพีเมจิกเงินล้านนี่เอาหยับมาอีกเด่นมานี้ฉลามดำเอาไม่ถอยด้วยนะครับปลายยกโอ้เตะลงดานประตูไปทีนึงถอยตัวมานิดนึงเด้งมากรรมการแกะแยกก่อนต้องปรบมือให้นักมวยทั้งคู่ครับสู้กันได้เร้าใจแบบนี้ครับไม่อายคู่แรกแล้วครับเดินต่อครับเด่นมณีย่องเข้ามาย่องเข้ามาครับเอาย่องเข้ามาถีบไว้ก่อนมีโต้ตลอดนะครับคู่นี้หรือว่าคุณมาไงเนี่ยผมคืนตลอดดูครับวงในเอาจังหวะขวางดูแทงกันมาดูนะครับเบียดโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันในยกสุดท้ายครับครับตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับมวยรอบ CPF เงินล้านครับไม่มีที่ยืนสำหรับคนแพ้นะครับสำหรับคู่นี้แพ้ไม่ได้ครับยกนี้ใครเป็นผู้ชนะครับแฟนมวยดูแล้วก็ให้คะแนนในใจด้วยนะครับชอบแบบไหนครับวงในไล่ขาไม่อยากจะเสียเหลี่ยมเสียหลักครับกรรมการแยกก่อนเอาเลยครับทางด้านของฉลามดำยกนี้ต้องออกมาเดินบ้างแล้วนะครับมีแข้งขวานำมาก่อนแล้วก็พยายามจะปล้ำในโอ้โหแต่มาโดนทางด้านของเด่นมณีนี่คอยตั้งเอาไว้แล้วก็แทงโต้คืนเจ็บๆนะครับเหนื่อยแล้วครับอย่างนี้ทางด้านของฉลามดำต้องเร่งกว่านี้ครับน้ำหนัก106แต่ว่าโตใช้ได้เลยนะครับเดินแล้วฉลามดำยกนี้เด่นมณีคอยโต้ตีหน้าคอยชนไว้แหมโอ้โหแตกเข็มละ500ด้วยแอนตาซินพร้อมทั้งคุณพิชัยกิจพิจักโสมกรีทั้งคุณจาบด้วยนะครับแล้วก็ชื่อเชิงปู่เซินเกียวหนังคุณสายชนด้วยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับประมาณเกือบ2นาทีครับฉลามดำเดินมามีศอกครับวงในรวบไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเด่นมณีโอ้โหเดินมา4ยกนะครับทางด้านของเด่นมณียกนี้นี่ออกมาคุมเกมด้วยความมั่นใจแล้วนะครับปล่อยให้ฉลามดำนี่เดินไล่บ้างเอาละครับมีแข้งขวาแล้วก็แทงโต้คืนตลอดมาแล้วครับมีหมัดมีศอกมาช่วยด้วยแล้วครับตอนนี้ทางด้านของฉลามดำเอาต้องชนแล้วนะครับฉลามดำน้ำเงินเด่นมณีนี่กลางตั้งรับไว้คอยโต้หยอดไปทีนึงแม่ทีหน้านี่ใช้ได้เลยนะครับทีเหมือนกับในอดีตก็คือจอมกฐินเนี่ยเธอเกียรติสิทธิ์เทพิทักษ์นะครับวันนี้มาทุกลูกเลยนะครับเด่นมณีเราก็นึกว่าเดินปั้มอย่างเดียวได้นะครับมาถอยก็ได้เหมือนกันครับมาชกในเกมตั้งรับฉ
ฉลามดำก็ยังไล่อยู่ครับออกแข้งขวาครับแล้วก็มายังไม่ต่อเนื่องครับคือได้ทีเดียวอ่ะครับเรียกว่าต้นนั้นอาวุธมวยนี่จุกจิกเหลือเกินนะครับทางด้านของฉลามดำแต่ว่าพอเบียดไปแล้วนี่โดนเข้าไปหนักๆนี่ทำท่าจะยุบจะแผ่วให้เห็นตอนนี้มาเดินรุกไล่นะครับแต่ว่าเด่นมณีดูว่าจะตั้งได้แล้วครับตอนนี้เรียกว่าอาวุธนี่ก็หลากหลายขึ้นนะครับมีลูกถีบทำลายจังหวะแล้วก็คอยขวางคอยแทงนะครับคุมเกมเอาไว้นะครับนี่นะครับเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ชอบเรื่องของกีฬาศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับประธานบริษัทก็คุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์หรือเสียเนานะครับแล้วก็หนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับโปรโมเตอร์ตอนนี้โอ้สุดๆเลยทีเดียวหมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับของมวยรอบ 10PF เงินล้านชกกันในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์นะครับคู่นี้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่ธงชัยทองสวิให้คะแนนก็รับจากพงพัฒน์นะครับแล้วก็วิสุทธิ์ไปที่ชุมพลอินทยศนะครับน้ำเงินนะครับเด่นมณีราชประชานุเคราะห์เป็นผู้ชนะคะแนนนะครับ